ไปถึงท่าแซะเสร็จปุ๊บก็เมากันไปเลยคราวนี้ไปแวะเติมน้ำมันทุ่งสงสองแบรนด์แรกไม่เท่าไหร่ไปเติมน้ำมันทุ่งสงที่นครจะเข้าน ครแล้วทุ่งสงแวะอีกจุดนึงแวะอีกจุดนึงหน้าไปเอารีเจนซี่มาลังเลยลังเลยนะลังและรอบนี้ขอลังเลยแล้วเดี๋ยวทองไป10บาทรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับมันก็มาทุกแดนเลยมาเล่นกันมารวมกันที่แดนสี่ไปๆมาๆปุ๊บมันก็ย้ายน้ำมาบำบัดท่านก็โดนย้ายท่านโดนย้ายก่อนรวมทั้งท่านที่เขาอนุมัตินะคนคนนั้นด้วยใช่ท่านก็จากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งโน้นอ่ะเพราะมันลาบุรีกับเขาบินอ่ะครับผมแต่น้าไปที่บำบัดพิเศษกลางบำบัดพิเศษกลางอีกแล้วไปอีกแล้วครับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าบ้านแรกเลยแต่ตอนนี้ไปอยู่แดนมั่นคงสูงสุดเลยแดน10เฮ้ยใครอ่ะใครมาอ้าวมังวานพี่สวัสดีอ้าวคือมาทำอะไรเนี่ยไม่บังมาทำอะไรโอ้โหเขาเรียกมากินข้าวอ้าวถ้ากินก่อนกินข้าวว่าไหนอ่ะผมถ่ายอยู่ไม่ต้องตัดนะก็คือว่าขอเชิญแขกรับเชิญเราเลยดีกว่าบังวานนะโอ้นี่นะก็คืออีกหนึ่งซามูไรนะผมที่ผ่านการดูแลจากพี่คนนี้มีแต่ให้นะสวัสดีครับโอ้ยไหนร้านมากินข้าวใช่ไหมใช่พอดีคุมน้องๆซ้อมบอลที่โรงเรียนก็โรงเรียนอยู่แค่ตรงนี้ด้วยอยู่ข้างหลังนี่เลยอ๋อแล้วนี่ด้วยคือสิทธิ์เก่าประดุมคงคานี่นะนี่นะนี่ก็คือเสื้อประดุมคงคาเหมือนกันนะใช่ครับนี่ก็ประดุมคงคานี่นะไหนก็มาแล้วมาคุยนะว่าในการที่แบบว่าเขาไปอยู่ซอยหลังสิบพี่บางวานเราย้อนไปก่อนนะบางวานมาก็คือว่าบางวานอยู่เจอเขาไหมย้ายไปเคยเจอในที่บางอีพีบางก็บอกแล้วว่าไปเจอพี่หมูแล้วก็ที่แดน10เนี่ยจะรู้จักพี่หมูคลองเตยคนคนนี้เนี่ยย้ายนักโทษใช่ไหมใช่ใช่คนคนนี้ย้ายมาจากบำบัดนักโทษรายสำคัญใครก็แล้วแต่ทุกคนน้องทุกคนรู้จักไม่รู้จักหรืออะไรไงถ้าขึ้นไปนู่นปุ๊บไม่ต้องห่วงว่าไม่มีกินพี่หมูก็รู้แหละว่าบางวานก็คืออีกหนึ่งในน้องที่เราเคยดูแลกันมานะแต่นี้ว่าผมขอถามบางวานก่อนดีกว่าในความในใจนะในเรื่องที่แบบว่าคือในมุมมองของบางวานกับพี่หมูเนี่ยตอนนี้บางวานมองว่าพี่คนนี้เป็นไงฮะพี่หมูเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะพี่ที่เราเจอข้างในใช่ไหมมันมีความผูกพันในการเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมด้วยคือโรงเรียนปทุมจะสอนว่าพี่ต้องดูแลน้องแล้วเขาก็ดูแลน้องจริงถึงไม่ใช่น้องในไส้แต่แกดูแลยิ่งกว่าน้องในไส้อีกนะบางทีไม่ว่ามึงจะขาดเหลืออะไรครอบครัวมึงจะเป็นยังไงเดือดร้อนอะไรครับมึงขอแค่บอกเขาบางวันเคยเห็นน้ำหมูเคยโมโหแบบร้ายไหมดูไม่ออกเพราะว่าแกโมโหก็ไม่โมโหแกเสียงเดียวกันแวดแวดแวดอยู่นั่นน่ะเสียงเท่านั้นใช่แกเสียงดังอยู่แล้วพูดธรรมดากับโมโหคือเสียงเดียวกันมันเสียงเดียวกันใช่ก็เลยทำให้เราไม่ค่อยรู้ใช่แต่เราจะรู้ว่าสัมผัสได้ถ้าเรารู้ว่าเขาว่ามีเรื่องแล้วแต่ไม่ใช่กับนักโทษนะครับกับเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็อย่างที่บอกพี่สวัยก็บอกนะเจ้าหน้าที่มาแตะร้องเขาไม่ได้แล้วมีเรื่องราวอะไรไหมเกี่ยวกับพี่คนนี้มีแต่ให้มีวีรกรรมอะไรที่แบบว่าบางวานเกี่ยวตัวพี่อยู่เนี้ยขอสักเรื่องไหมสำหรับบางวานคือตอนนั้นขังแดน10นะพี่ใช่ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วผมก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วอย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งยิ้มเดี๋ยวให้บางวานเล่าผมก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วแล้วทีเนี้ยมันมีนักโทษคนนึงย้ายมาจากสุรการเราก็ไม่ได้อะไรนึกว่านักโทษธรรมดาเหมือนย้ายมาโดนขังอะไรเงี้ยที่ไหนได้ก็มาเป็นเนี่ยเป็นกระเทยแล้วกระเทยคนนั้นเป็นไงมีความสวยกระเทยมีนมนะผ่านมมาด้วยทํานมมาด้วยแล้วก็ผ่าด้วยเดี๋ยวนะเกี่ยวอะไรกับป๋าผมเกี่ยวอะไรนะหมูป๋าใครก็แตะไม่ได้ต้องกูคนเดียวก่อนหน้านี้ไม่เคยออกตัวไม่เคยกับน้องๆนี่ไม่เคยขนาดนี้เลยจริงๆท
คำว่าใครก็แตะไม่ได้นี่คือยิ่งใหญ่นะต้องคนนั้นต้องสำคัญนะเคลียร์เจ้าหน้าที่หมดเลยเคลียร์ก็ใครอ่ะเดี๋ยวลงข้างล่างมาอยู่กับผมห้ามคนอื่นยุ่งเลยนะโอ้โหนี่ตัวนี้ออกตัวปี๊ดปาดเลยคือจะเอาให้ได้ว่างั้นเดี๋ยวผมถามโอ้โหนี่เลยก่อนหน้านั้นอ่ะมีความแบบตาตึงใจอะไรถึงขนาดแบบต้องอย่างนี้เลยไหมไม่เคยกับคนอื่นกับเธอคนอื่นไม่เคยไม่เคยคนคนนี้มานี่คนนี้มาเขาย้ายมาจากสมุทรปราการเขาโทษประหารคดีฆ่าผัวถึงเขาจะมีอายุแต่เขาก็โบท็อกมาอย่างดีเข้าใจป่ะเราก็เอ็นดูเขาสงสารเขากลัวเดี๋ยวไอ้น้องๆพวกนี้มันจะไปวุ่นวายเราก็เลยแบบว่าเราคนดีเรามีแต่ให้อยู่แล้วเราก็คิดว่าปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาพวกมึงอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะเข้าใจป่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวกูเองถ้ามีอะไรเดี๋ยวกูเองคือที่พูดมานี่กำลังไปได้สวยนะกำลังไปได้ดีนะแต่ตอนจบนี่ยังไงฮะเดี๋ยวกูจัดเองไม่ใช่เราก็เอ็นดูเขาสงสารเขาอะก็ลงจากขังมาก็เอามาอยู่ที่บ้านมาล้างจานมาจัดกับข้าวจัดอะไรอ่ะไอ้พวกน้องๆมันก็คิดไปเองนั่นแหละแต่พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกสาบานไม่เล่าเนี่ยสาบานมีจริงก็ตายไปแล้วจะไปสาบานยังไงอ่ะเราสเปกเลยก้าวเลยนะก็ถามน้องชายดูว่าโอเคไหมก็เหมือนสาวใหญ่อ่ะเราพูดกันง่ายๆว่าเหมือนสาวใหญ่แต่ก็ดูดีอ่ะแต่งตัวตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดซื้อเครื่องสำอางให้ด้วยเนี่ยไอ้เรื่องเครื่องสำอางใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากได้เราก็เลยบอกว่าเอออยากได้อะไรก็เขียนมาเดี๋ยวให้เขาจัดการให้แล้วเขาเป็นคนแบบว่าอย่างไรอะเขาเป็นคนสวยอะแค่นั้นใช่ไม่มีอะไรที่ไปมากกว่านั้นไอ้ต้มยิ้มเดี๋ยวเห็นขนาดว่าประมาณหนึ่งที่บอกว่าเห็นขนาดจะแต่งเลยเหรอมันเกือบแล้วใช่นั่นไงก็เขาบอกว่าเขายอมเราแล้วว่าเขาใหญ่ว่าเขาแบบว่าเราแบบว่าถ้าเราได้ตัวเราไม่ได้หัวใจเราไม่เอานะนี่ไงพี่ผมเป็นไงล่ะเราเนี่ยคิดว่าเราได้ตัวเขาเนี่ยเราต้องได้หัวใจเขามาด้วยไอ้ได้แต่ตัวมามันไม่มีความสุขหรอกถ้าเราไม่ได้หัวใจเขามาแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นของเราอยู่แล้วใช่ป่ะสุดท้ายโดนย้ายแต่ไม่ได้ย้ายเรานะย้ายเขากลับไปคลองเปรมคือจะบอกว่านะเจอเขาวันแรกจนวันสุดท้ายที่ส่งเขาย้ายเนี่ยคือว่าน้าหมูไม่เคยมีอะไรเขาเลยอืมดีดิมีรอดช่องไหมมีรอดช่องไปสองคนเพราะว่าเขาขังคือขังเดี่ยวแดนสิบเนี่ยครับมันจะเป็นลูกกงแต่ว่าตามใช่แต่ว่ากำแพงมันจะแค่นี้กำแพงมันจะสูงแค่นี้แค่นี้และนอกนั้นมันเป็นลูกกงเราก็ยืนคุยจับงี้ก็ได้สามารถลอดช่องได้สบายมากก็นึกภาพตามนะลอดช่องก็คือว่าคุยอย่างนี้นะคือคุยเราหันหน้าไม่เจอใครหรอกแต่คือคนที่คุยอยู่ข้างล่างถูกไหมติดกันเลยหน้าติดก็คุยเหมือนกันคุยกับลูกเราอยู่เราคุยใครไม่รู้แต่เราคุยไม่เป็นสับถูกไหมสับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรแบบอะไรอย่างนี้ถูกไหมคุยกันแบบนี้อ่ะแต่เขาจะจุ๊บจ้าจุ๊บด้ามถูกไหมโอเคโอเคนะวันนั้นเขาบอกว่าเขาอยากเจอเราใช่ไหมเขาอยากกินรสช่องเราว่ายิ้วถังข้าวขึ้นไปปอไปกับโยธาแล้วโยธาก็ไปเฝ้าตรงหัวตึกไว้เดี๋ยวกูเอารสช่องให้เขากินแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกูไปลงกินรสช่องนี่ต้องมีเฝ้าหัวตึกเฝ้าเนี่ยเดี๋ยวไล่มันตามขึ้นมาไงอ๋อรสช่องอันตรายนะใช่เดี๋ยวนายเห็นเดี๋ยวเกมโดนจับใช่นี่คือเรื่องราวนะเรื่องราวที่ถ้าไม่ได้บังวานเนี่ยผมว่าไม่ได้รับรู้เรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเรื่องเพราะว่าอะไรไหมเมื่อวานคือเขาตอนนี้เขาเล่าเลยไปมากกว่าใช่เลยแล้วบินแล้วนะใช่ไหมใช่เขาไปเขาบินไปต้นลุกแล้วแสดงว่าเขาข้ามแผนนี้เขาตั้งใจตั้งใจข้ามปกปิดนะไม่ได้นะรายการกันละครั้งหนึ่งต้องคือเวลาไปเขาบินไปคันเดียวกันย้ายคันเดียวกับพี่หมูย้ายคันเดียวกันเขาบินก็คือว่าบางวันย้ายไปรถคันเดียวกันเลยคันเดียวกันเลย58คน58แล้วแต่บางวันไปลงแดนแดน7แดน7เขาอยู่แดน4เขามั่นคงอย่างเดียวครับแล้วข่าวที่เขาโต้นุ่งเข้าไปนี่ก็คือรู้เรื่องรู้เลยว่าพี่เราแน่นอนวันนั้นออกเยี่ยมญาติพอดีครับเดินออกไปเยี่ยมญาติเฮ้ยใครมารถขนโต๊ะสนุกเข้ามาวะคือวันนั้นบางใช่ใช่ใช่ดิสีบอลออกสีบอลแล้วมันเลี้ยวเข้าแดน4เรียบร้อยแล้วพี่กูแน่นอนรู้เลยไม่ต้องบอกไม่ต้องถามให้เลยถามโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคนนี้นะมีอะไรที่แบบว่าไ
ไม่มีใครทำแล้วอ่ะแบบนี้นะคือบางทีอ่ะคนเห็นว่าเขาอาจจะทำเพราะตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่บางทีมันคนที่ได้แบบได้รับได้แบ่งรับแบ่งปันจากน้ำใจอะไรเขาเนี่ยใช่ก็ได้คนได้ทุกคนได้ทุกคนใช่ชีวิตส่วนหนึ่งที่ผ่านเรียนจำมาก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะช่วงเวลาหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาได้ดูแลเราในทุกเรื่องในตอนที่เราลำบากทั้งบางขวางด้วยบางขวางด้วยและลีเขาบินคือเขาบินเนี่ยเขียนไม่หาแก้เลยจดหมายเราอยากได้อะไรบุรี10แถว20แถวเดี๋ยวแกให้ลูกน้องไม่เคยขัดแกลูกน้องเอาให้ลูกน้องถือมาแหละคือเขาดูแลดียิ่งกว่าน้องในไส้อะไรประมาณนี้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนไม่มีใครเกลียดแกนะบางทีแกด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทุกคนก็จะรักแกรักในตัวตนรักในน้ำใจของแกขอบคุณมากพี่นั่งอยู่นี่นะพอได้แล้วผมขอบคุณเมื่อวานมากนะครับที่เข้ามากินข้าวร่วมใน EP ของน้ำหมูเรานะฮะทีนี้กลับมาเรื่องของเราอีกอันนี้ถึงไหนแล้วถึงบำบัดแล้วย้ายจากบางขวางเรื่องโต๊ะสนุกโดนมาบำบัดแล้วนะปี52กลับมารอบนี้เป็นไงฮะการเปลี่ยนแปลงในการที่ตอนที่เราอยู่ตอนแรกกับที่เราไปทัวร์ที่เรือนจำอื่นกลับมาอีกรอบเป็นไงเปลี่ยนแปลงไหมมันก็ดูดีเพราะว่ามันอยู่ลึกกว่าเขาสุดเลยมันอยู่สุดซอยเลยอ่ะอ๋อในการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยไม่ได้สัมผัสไม่ได้สัมผัสแดนเล็กๆเลยเลยเยี่ยมญาติก็ต้องส่วนตัวมีเวลาจำกัดแต่เราก็อยู่สบายดีนะเพราะว่าพอย้ายเข้าไปแดน10ทั้งหมดต้องฟังน้าหมดทุกคนเพราะน้าจะต้องประกาศเคารพธงชาติไงน้าเป็นคนชักธงแต่ที่เขาเอากลับบำบัดชุดเนี้ยเขาแต่ผู้ร้ายรายสำคัญทั้งนั้นเลยระดับหัวใจระดับแท่นผลิตระดับโรงงานเอามาอยู่รวมกันหมดเลยขนคนลากคนอะไรอยู่รวมกันหมดมีนักบินมีพ่อค้ามีโรงผลิตมันเอามาอยู่รวมกันนะก็ไม่เข้าใจว่ามึงเอามารวมกันทำเหี้ยอะไรเลยเหมือนกับว่าเป็นกองบัญชาการดีๆเลยใช่เข้าใจป่ะไอ้งานกูมานักบินพร้อมหัวใจพร้อมไอ้ทางนั้นจ่ายนักบินไปรับมากูจังจ่ายกองบัญชาการดีไม่ต้องกลัวตำรวจเลยเขาคิดได้ยังไงนะถึงบอกว่าเอาไปอยู่รวมกันและตอนหลังไม่ต้องโทรไงใช่แล้วไม่ต้องโทรคุยกันคือคุยกันเลยตอนหลังเขามารู้สึกผิดมั้งว่ากูเอามันมารวมกันทำไมวะมันไม่ได้มีผลได้อะไรเลยก็แบบสบายเลยตอนนั้นแล้วก็ระดับของแพงด้วยตอนนั้นช่วงนั้นแพงมากปี52นะใช่ระดับ107,000-105,000กลับมาแบบบูมอีกครั้งละล้านกว่าแล้วเขามาคิดได้ตอนหลังใช่พอคิดได้ตอนหลังปุ๊บก็หรือน้าก็เลยต้องกลับไปเขาบินเหมือนเดิมโอ้โหระยะเวลานานไหมกลับไปบำบัดอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เดินทางอีกแล้วแยกเลยแยกไอ้พวกนักบินหัวใจโรงผลิตพี่อะไรน้าก็กลับมาเขาบินโอ้โหกลับมาเขาบินอีกรอบน้าเข้าไปปุ๊บปี54น้ำท่วมคนอื่นเขาได้ไปกันระยองพิษโลก300กว่าโลใกล้ๆของไผ่น้ากับบังมัดนู่นเลย 1,200 กว่าโลสงขามันเอาน้ากับบังมัดไปสงขาเลยคนพิเศษน้ำท่วมเพราะว่าเราพิเศษมากน้ากับบังมัดนี่ VIP ก็คือว่าย้ายไปคันเดียวกันเลยใช่ย้ายไปคันเดียวกันเลยแต่ไปรถคนละคันเพราะว่าน้าไปจากขังเดียวบางมัดเขาไปจากแดนอื่นแดนธรรมดาก็ไปรถคนละคันแต่คือไปในวันเดียวกันใช่รถ27คันนะทั้งหมดอ่ะครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนเดียวกันใช่แล้วก็ไปจบที่โรงเรียนเดียวกันใช่ก็คือย้ายไปที่เรือนจำสงขลาใช่น้าก็มีทองไปทองไปเลยนะ3บาทแล้วพวกก็มีทองเส้นนึง10บาทมีแหวน2บาทแหวนบาทนึงใช่มั้ยรถมันก็ไปแวะที่ประจวบเติมน้ำมันเราก็บอกนายขอรีเจนซี่2ขวดเด้แล้วก็ไส้กรอกเซเว่นชุดนึงแล้วเดี๋ยวผมให้ทอง2บาททองตอนนั้นบาทละ 26,000 มี54ก็เป็น 50,000 กว่า 50,000 กว่าในการที่เอารีเจนซี่2ขวดกับใช่ไส้กรอกเขาก็ไปหาซื้อมาให้เราก็ให้แหวนเข้าไป2บาทเขาบอกแหวนเก๊ป่ะเนี่ยบอกหน้าระดับพวกผมมันไม่ใช้หรอกแหวนเก๊ก็เอาไปปุ๊บแล้วคราวนี้ไปเติมน้ำมันที่ท่าแซะชุมพรขนที่ครั้งที่สองหน้าเดี๋ยวทองไปเส้นหนึ่งสามบาทหัวหน้าบอกว่าไอ้ทองจริงวะเราก็มือเกี่ยวไว้ก็หย่อนลูกกงไว้หัวหน้าก็ดูเดี๋ยวไปหามาให้สี่ขวดกาไส้กรอกสองชุดทีนี้ขอเพิ่มอีกสี่ขวดแล้วก็ไปถึงท่าแซะเสร็จปุ๊บก็เมากันไปเลยคราวนี้ไป
แวะเติมน้ำมันทุ่งสงสองแบรนด์แรกไม่เท่าไหร่ไปเติมน้ำมันทุ่งสงครับที่นครจะเข้านครแล้วทุ่งสงแวะอีกจุดนึงแวะอีกจุดนึงหน้าไปเอารีเจนซี่มาลังเลยลังเลยนะลังและรอบนี้ขอลังเลยแล้วเดี๋ยวทองไป10บาทแล้ว10บาทนี่เกินทางไหนก็ในคอของพวกกันมีเส้นมีอีกมีอีกเขาพร้อมที่จะให้อยู่แล้วเพราะไม่รู้จะเข้าไปทำไมแล้วแล้วมีโทรศัพท์ติดไป4เครื่องไอ้หัวหน้าที่ถือสไลด์ข้างหลังอ่ะบอกว่าเดี๋ยวถึงแล้วขอผมนะผมจะเอาไปให้ลูกผมใช้เนี่ยไอ้หัวหน้าที่ถือปืนสไลด์ขอจองไว้ก่อนเลยขอจองไว้ก่อนเลยเพราะตอนนั้นเราใช้ทัชสกรีน CA Nokia 700อ่ะตอนนั้นรุ่นนั้นตอนนั้นมันดังซื้อในบางขวางตอนนั้นตัว 180,000 ปุ๊บก็หัวหน้าบอกจนปัญญาแล้วได้อย่างมากก็แค่2ขวดทั้งปั๊มมีแค่2ขวดอ่ะ2ขวดดังได้2ขวดก็เลยบอกอย่างนั้น2ขวดเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวนี้เลย 20,000 ก็โอนให้หัวหน้าไป 20,000 ได้มา2ขวดสร้อย10บาทก็ยังอยู่พอถึงเมาคนสะเลไปเลยพอถึงสงขลาเรือนจำปุ๊บลูกพี่มารับพอดีเลยลูกพี่มารอรับเลยลูกพี่เขาอยู่เป็นผู้บัญชาการอยู่อีกที่นึงเขาก็มาฝากผอ.ไว้โอ้โหอีกแล้วเออชื่อตัวยังไม่ไปถึงเลยมายืนรอบอกรถรู้แล้วหมูอ่องเตยมามาแล้วถือว่ามีรอรับกันเลยไปวันนั้นไป800กว่าคนแล้วสภาพตอนนั้นพอลงไปเป็นไงฮะลงไปปุ๊บก็สะเลกันไปเลยเข้าแดน3เลยแอลกอฮอล์นี่คือกลิ่นออกมาเลยก็เมาก็ในรถมีหมดเลยอ่ะมาน้ำแข็งโอ้โหตลอดทางเอาจากบางขวางไปอ๋อก็คือว่าตามทางนี่คือเราเล่นกันมาตลอดเลยมาตลอดเลยนอน3ตื่นยังไม่ถึงเลยเมาด้วยเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยวันที่น้องโอ้เฮ้ยจะต้องเหี้ยอันนี้คือไฮไลท์ของผมอะไรเนี่ยไม่บางดำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมงงมากเลยผมถ่ายงานเนี่ยน้องๆทำไมมารักพี่วันนี้ไม่รู้เดี๋ยวก่อนกระเป๋าถุงกินต้องด้วยเดี๋ยวก่อนเลยอ่ะไหนแล้วเหม่งมาพอดีเลยอันนี้คือน้องอีกหนึ่งคนไหมใช่ที่เจอพี่คนนี้มีแต่ให้ใช่ถูกไหมไหนขอสวัสดีครับขอเชิญเลยขอเชิญนั่งคุยแป๊บนึงนะโอ้โหอ่ะมาวันนี้ได้งานแล้วโอ้โหผมไม่คิดเลยนะให้ถ่ายยูมานะฮะเมื่อกี้3คนนะในการละครั้งหนึ่งนะรวมพี่เหม่งด้วยนะครับแขกรับเชิญพิเศษเราอีก1คนนะพี่เหม่งปากดำครับผมสวัสดีครับผมเหม่งปากดำครับเจออีกแล้วไม่อยากเจอก็ต้องเจอนะครับเพราะมาบ่อยเหลือเกินช่วงนี้นะครับแล้วบ้านเบิ้ลนะอะไรไม่เปิดไฟเปิดแอร์ไม่แว่นมึงอ่ะออกยังขอใส่แว่นขอโทษไม่ไหวเปล่าโอ้น้อยไม่ไหวเปล่าร ับยาดีกว่าเลิกนะขอโทษนะบ้านนะว่าโอ้แต่ละคนรับยาดีกว่ามั้งโอ้แล้วบ้านนะนี่ดินแดนบราซิลเลยพี่ขับรถมาจอดแม่งบนฟุตบาทเลยไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรจอดแม่งบนหลังคารถอีกคันก็ได้อันนี้ก็เมงบักดำนะก็เป็นหนึ่งคนนะเป็นอยู่ในช่องกันละครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาพูดมาเลยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในซาบูไรของลาดยาวซึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องเคยผ่านการดูแลจากน้ำหมูใช่ไหมฮะผมเรียกน้าเลยน้ำหมูเลยน้ำหมูเนี่ยผมเจอตั้งแต่โอ้โหจะ20ปีนะนี่ใส่เจแบบนี้เลยตั้งแต่ผมยังอ้อแอเลยเจอครั้งแรกกันที่เรือนจำเรือนจำคลองเปรมคลองเปรมใช่เป็นพ่อบ้านใหญ่แล้วตอนนั้นคือว่าผมยังเวทไม่ถึงแนวตรงๆเลยผมอายุมา20เองมั้งคือน้าสวัสดีครับเฮ้ยน้าคนนี้ใครวะด่าเหี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยทำลายโอ้โหน้าเฮ้ยคือใครวะคือเสียงดังเลยโอ้โหพลังงานนี่แบบว่าเสียงนี่ท้ายเลยด่าทนตีนคือทำลายแม่งแย่หมดอ่ะเจอหมูใส่จริงๆแบบนี้เลยครับขานี่นะขาขายอ่ะย้อนไปย้อนไปคือเห็นวันแรกที่บอกตรงคือว่าถ้าไม่รู้จักนี่คือหมันไส้ไหมโอ้โหคือว่าแบบเฮ้ยคนนี้เป็นใครวะโคตรตีนะวะแต่มารู้หลังโอ้ยน้าที่มาทำลายเรามาสัมผัสใช่นะเขาดูแลแบบว่าทำลายเยอะมากคือว่าใหญ่จริงเอาง่ายเลยดีกว่ารุ่นใหญ่อ่ะใหญ่จริงแล้วคนนับถือเยอะผมบอกให้เลยแบบโหแล้วนะเล่าเรื่องเขาตรงเนี้ยเล่าแล้วและนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ยืนยันอีกหนึ่งคนนะว่าพี่คนนี้มีแต่ให้จริงมีแต่ให้พี่ซามูไรเนี่ยซามูไรเจ๋งมาจากไหนก็แล้วแต่ต้องผ่านการดูแลแรงตลอดจอดบ้านน้ำหมูนี่นะแรงตลอดจอดบ้านนะแล้วเจอน้ำหมูที่ไหนบ้างลาดยาวเจอลาดยาวกับเขาบินเขาบินแล้วไปเจอกันนี่แบบว่าทรงเดินตลอดน้ำหมูเนี่ยผมบอกได้เลยวันแรกยังไงก็อย่างนั้นผมไม่เจอนี่ผมไปเจอครั้งสุดท้ายนะไปเจอน้ำหมูที่แดนหนึ่งเว้ยเฮ้ยมองดูน้ำหมูหรอน้ำหมูสิครับผมไอ้เหี้ยมึงยังไม่กลับบ้านเลยส้นตีนมึงเมื่อไหร่เลิกเหี้ยเดียว
โหน้าด่าเนี่ยโหด่าเลยคนแม่งแล้วผมตอนนี้ผมตอนนั้นคืนแรงมาแล้วล่อมาด้วยล่อมาแล้วด้วยใช่ไหมน้าเขาไม่ดูตัวเองเลยเขาบอกผมอยู่มาเท่าไหร่ผมอยู่มา17ปีกว่าเหี้ยมึงไม่เลิกเหี้ยตีมา19ปีด่าผมโตไม่ได้เรา17ปีป่ะแต่เขาบอกว่าเราเหี้ยแต่น้ามาอยู่มา19ใช่19ก็จะบอกว่าวันแรกเจอเขายังไงวันที่เราเจอล่าสุดก็คือเขาก็เป็นอย่างนั้นก็คือในการพูดจาด่าเลยก็คือยังเป็นเหมือนเดิมตายเดิมแต่ถามว่าคนนี้มีแต่ให้จริงนี่นะก็ไม่คิดว่าจะเจอกันนะครับเพราะอะไรนะไม่คิดว่าจะได้ออกกันมาหรอกผมว่าตายเดิมไปเยอะเลยโธ่พูดจริงไม่ได้ผมดื้อมากถามนะหมูก่อนตอนที่เจอเหม่งปากดำเจอมันยังไงก็มันก็อย่างนั้นน่ะแต่ก็คิดอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะได้ออกมาหรอกในวันแรกเจอในตอนที่เขา20คือตอนนั้นเขายังไม่ได้ลอกเขายังไม่มาในความเก่งแล้วมาเจอที่เขาบินเป็นไงในวันนั้นโอ้โหลอกเขามาแบบว่า32ไม่พอต้องใส่27เตอร์อย่างนั้นเลยเหรอโอ้แต่น้าจะว่ามันยังไงมันก็เหมือนเดิมเราก็รักมันอยู่แล้วมันก็เคารพน้ำตื่นเราตลอดมันไม่เคยที่จะมาง้องแง้งมาอะไรอ๋อเม่งบักดำมั่งคือว่าน้าเมื่อก่อนเนี่ยเกือบ20ปีแล้วเป็นน้ำหมูยังไงผมก็รักยังรักน้าอยู่นั้นเพราะว่าน้าแบบว่าช่วยเหลือแบบว่าทำอะไรที่แบบว่ามึงไม่มีญาติมึงมาอยู่กูมึงไม่มีมึงไม่ต้องไปเกงมึงอยู่กูผมเนี่ยไม่ค่อยเคารพคนนะผมเคารพยากมากโค้กเหมือนกันผมถือว่าผมแรงผมไม่สนใจหน้าไหนนะตอนที่เราอยู่ตอนนั้นในยุคเราผมเรียกว่าน้าหรือว่าเรียกว่าโถหรือว่าเรียกว่าอาจารย์เนี่ยคือผมให้เกียรติมากคนนั้นนี่คือผ่านได้100%นอกจากนั้นจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรถ้าผมทำตัวไม่น่าถือผมเบียดได้หมดทางแล้วมึงได้มันมองข้ามเลยนะผมมองข้ามเลยผมไม่สนเพราะว่าตอนนั้นผมก็ได้อยู่ได้อยู่แล้วกันคนนึงก็คืออย่างที่นะครับก็พี่เหม่งที่เคยเล่าใน EP เขาว่าเขาความแรงเขาก็คือว่ามีอยู่จริงนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่การันตีนะเอาง่ายๆเลยอีกหนึ่งสมุนไพรดีกว่านะที่เคยผ่านการดูแลจากน้ำหมูมาแล้วก็เป็นนั่นแหละนะแฮชแท็กเลยพี่ตั้งแต่แม่บอกเลยเอาง่ายเลยนะตั้งแต่แม่บอกยังไม่แจ้งเกิดจนแจ้งเกิดใช่ใช่ใช่ก็ยังดูแลเสมอต้นเสมอปลายนะแล้ววันนี้มานั่งทีนะเป็นไงน้องๆมาวันนี้ดีใจไหมดีใจมากเรียกเขามาปะเนี่ยไม่ได้เรียกเลยแค่บอกว่าจะมาถ่ายอ๋อนี่นะก็เป็นความที่แบบนะหมูถ่ายนะก็เลยมาดูแลกันทั่วถึงนะเยอะมากนะโอเคครับขอบคุณเม่งครับก็คือเดี๋ยวมากินข้าวกันนะมาครับผมเพื่อนนะมึงไม่ได้หกล้มนะไม่เฮ้ยโอ้โหมึงทำไมมึงนี่มันโอ้โหไปตลอดจู่นั่นแหละพวกซามูไรพวกพ่อบ้านนะส่วนมากจะยอมรับคนยากนะแต่ถ้าน้ำหมูนี่เขาการันตี3คนนี้สุดยอดชัดเจนจริงนะอ่ะเราย้อนกลับมานี่ที่เราคุยกันก็คือว่าลงรถจากสงขลามีผู้จัดการเรือนจำจากเรือนจำใกล้เคียงอ่ะมารอรับน้ำหมูใช่พอรู้ว่าน้ำหมูไปถูกไหมแต่คือสภาพไปเนี่ยกินละมุดถึงเลยโอ้โหสเลกันไปเลยอ่ะเต็มพี่เลยเต็มพี่เขาบอกตรวจเยี่ยวไม่ต้องตรวจลองมีหมดทุกคนน่ะบอกอย่างนี้เลยบอกอย่างนี้เลยแล้วโทรศัพท์มีมากี่เครื่องบอกมีมา4เครื่องขอใช้เป็นงานส่วนตัวห้ามยึดแล้วในแดนมีกี่คนเอาออกไปให้หมดเดี๋ยวพวกผมอยู่กันเองพูดอย่างนี้เลยเหรอวันแรกคือเรือนจำวันแรกต่างแดนนะใช่ก็เข้าไปถึงสงขลาแดดก็ร้อนเช้ามาเคารพธงชาติแดดก็ร้อนจะรอนับยอดอะไรอีกไม่รู้น้าก็ลุกขึ้นยืนเลยบอกเลิกแถวก็เลิกกันหมดเลย800กว่าคนเจ้าหน้าที่ไม่งงเหรอก็งงก็งงไปดิจะเอายังไงกับเราอ่ะแล้วก็เหลือผู้ต้องขังพื้นที่ไว้ตักข้าวให้เรากิน 4-50 คนครับนอกนั้นรอบนั้นก็กระจายไปตามแดนต่างๆแล้วก็ไปจังหวัด3จังหวัดไปชายแดนภาคใต้ไปกลับไปจะบอกว่า800คนนะคือยึดแดนเขาเลยก็ยึดแดนเลยไม่ต้องไปไหนเลยบางขวางที่มา800กว่าคนก็อยู่นั่นเลยรวมทั้งบางมัดด้วยใช่แล้วเสาธงเขาสูงๆอ่ะให้เด็กชักสะหักลงมาเลยเด็ก3ท่อนอ่ะเสาธงหักไม่ต้องเข้าแถวแล้ว 3-4 วันมึงมาซ่อมกว่าจะเสร็จอ่ะแล้วคราวนี้ก็ยึดเลยอยู่บางมัดเปิดบ่อนท้ายแดนสร้างแลนด์มาร์กกันเลยสร้างแลนด์มาร์กเลยบางมัดทานเหล้าเปิดบ่อนไม่ต้องทำอะไรกันน้าอยู่ตึกนอน คุมใต้ตึกนอนคุมไนจีเรีย50กว่าคนเพราะไอ้พวกไนจีเรียเนี่ยมันดื้อใครก็เอามันไม่อยู่แต่น้าเอาอยู่เพราะอะไรอ่ะทำไมไนจีเรียถึงเคารพนะถึงเพราะว่าไนจีเรียไม่เคารพไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันไปแต่โรงพยาบาลอ่ะไปเย็บหัวเย็บอะไรไงไนจีเรีย50กว่าคนอยู่นอนอยู่ห้องน้ำหมดนะห้องน้ำนอน90กว่าคน
สั่งให้นอนก็ต้องนอนห้ามหนกหูถ้าหนกหูปุ๊บเดี๋ยวลูกน้องซามูเราไปตีหัวแตกแล้วเช้าไปโรงพยาบาลนอนไม่หลับเดี๋ยวให้เดี๋ยวหลับเองเดี๋ยวหลับเองจัดให้หลับให้จากที่เรือนจำนั้นไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีของหรูหราไม่ได้มีการที่เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนต้องน้าก็ยกบางขวางย้ายมาอยู่ที่นี่หมดเลย800กว่าคนถูกไหมฮะใช่ในการที่บางขวางมีอะไรก็จะมาทำให้ตรงนี้มีใช่เหมือนบางขวางใช่แล้วก็ทำได้ด้วยก็ทำได้ด้วยโอ้โหซึ่ง EP บางมัดก็เคยนำเสนอไปในมุมของบางมัดใช่นี่เนี่ยมุมของน้าหมูก็คือว่าดูแลไนจีเรียใช่แล้วก็มีอะไรบอลของบางมัดแล้วก็พวกนักบงนักบินอะไรเราบินจากกรุงเทพขึ้นไปทางนู้นมันนี่ดีที่สุดไงราคามันดีไงราคาดีมันนี่บินขึ้นไปขายง่ายขายคล่องอะไรเงี้ยโอ้โหตอนมีได้ธุรกิจได้จับเงินเป็นพอก็อยู่กันแบบโอ้โหใช้จ่ายเงินแบบพวกนึกว่าย้ายเราลงมาใต้นึกว่าเราจะทรมานนึกว่าเราจะแบบว่ามีความเข็ดหลาบที่ไหนได้ผู้แดนอยากได้รถแจ๊สไปรอที่ศูนย์ฮอนด้าเลยอย่ามายุ่งกับพวกผมไปดูเลยราคาเท่าไหร่600,000กว่าอีก5นาทีโอนเงินให้แล้วก็ไม่ต้องมายุ่งอย่ามายุ่งกับพวกผมปั๊บน้าบังมัดขึ้นรถคันแรกเลยออกมาจอดข้างหน้าเลยคันแรกเลยแล้วรออีก12คันทยอยออกมาทั้งหมดรถ13คัน13คันนะก็คือเรารวมเราด้วยคือ13คันเราเจาะคันแรกเลยใช่น้ากับบังมัดก็เตรียมไว้แล้วล่ะว่ามีเหล้ามีอะไรเรียบร้อยหมดก็เรียบร้อยหมดบังมัดวางไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะบังมัดก็ชอบดื่มอยู่แล้วเข้าใจป่ะก็นั่งคุยกันมาคุยกันระหว่างรอรถครบใช่ป่ะก็นั่งคุยบังมัดโอ้ยบังมัดเราได้กลับแล้วเว้ยก็คุยกันไปคุยกันมาพักเดียวพอรถออกมาหมดปุ๊บให้เอารถคันที่1กลับเข้าไปในเรือนจำวอมาวอมาให้เอารถคันที่1กลับเข้าไปเรือนจำซึ่งหมายถึงรถคันนั้นก็คือรถเรากับบังมัดรถเรากับบังมัดที่เตรียมเด็กคนแรกเลยนะผูกเปผูกอะไรไว้แล้วกันมันสบายดื่มเหล้าบางมัดบอกสบายแล้วเดี๋ยวมีเหล้ากินอะไรกินได้กลับบ้านเก่าด้วยแล้วก็เอารถกลับมาเข้ามาถอยเข้ามาไอตอนที่รถกลับมาเนี่ยนะคิดอะไรน้าบอกว่าบางมัดใครวะเนี่ยบางมัดหรือผมวะเนี่ยน้ำหมูก็ยิ้มเดียวนะมีอะไรบอกน้องๆมีอะไรบอกน้องไม่น่าพูดเลยไม่น่ามาเปิดแผลนี้เลยไม่น่ามาเปิดแผลกันเลยใช่ไหม19ปีสร้างสมมาหมดเลยแต่ทำไงได้จริงเครื่องในไม่โดนก็ต้องโดนเดี๋ยวนะไอ้ที่ตรงนี้ไม่ไหร่โมหันเป็นลูกหลานนี่หัวล้อเต็มแล้วแผลนี้ซึ่งถ้าไม่ได้บางวานต้องขอบคุณบางวานด้วยนะครับนะที่ได้รับรู้เรื่องสาวเพศ2ที่เข้ามาในซอยนะกระโดดข้ามไปนะเมื่อกี้เกือบนะน้องกอย่านะครับน้องกอย่าแต่ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องกอย่านะเรื่องเสียชีวิตไปแล้วนะเสียชีวิตไปแล้วแล้ววันนั้นใส่ถุงมั้ยน่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรนี่จะไปใส่ทำไมอ่ะมันแค่กินลอดช่องอย่างเดียวเราไม่ได้ไปไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเขากินลอดช่องเขาไม่ได้กินจานเปหรืออะไรนี่เขากินลอดช่องช่องนะแน่ใจนะใช่ตรวจเรื่องไม่ออกมาตรวจยังหมอตรวจหมดทุกอย่างแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีตรงนั้นไม่มีแน่ใจนะไม่น่าเลยไอ้วันไม่น่าเลยไอ้วันน่าเลยไอ้วันก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายราคาเพียง390บาทรวมส่งถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้นะครับ